โอ้โหมาเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เรื่องปราบเซียนนะข้อ8โจทย์ถามว่าเมื่อ18ปีที่แล้วอัตราส่วนของบุตรต่อบิดาเนี่ยเป็น2ต่อ5และปัจจุบันบิดาต่อบุตรเนี่ยเป็น7ต่อ4แล้วเขาถามว่าปัจจุบันบิดาอายุเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นเรื่องการนับอายุอาจารย์บอกเลยนะครับกล้าเดิมพันพวกเราเลยนะน้องไปดูเฉลยตามอินเทอร์เน็ตนะครับเขาจะใช้วิธีตรงให้ดีที่สุดเนี่ยให้ดีที่สุดเลยนะให้แบบติวเตอร์นี่แม่นที่สุดเลยนะเขาจะนั่งตีตารางตรงนี้ครับครูครับนั่งตีตารางบุตรบิดาอะไรอะลบ18ปีที่แล้วปัจจุบันนั่งทำมาสักพักหนึ่งจะได้คำตอบนะครับบางคนถามอ้าวแล้วอาจารย์ไม่ทำแบบนี้เหรอถ้าเป็นโจทย์ทั่วไปก็ทำแบบนี้แหละครับแต่ข้อนี้เนี่ยมันมีจุดสังเกตอยู่ตรงนี้ครับคุณครูทุกคนดูประโยคนี้ปัจจุบันบุตรต่อบิดาเนี่ยเป็น7ต่อ4น้องไปดูครับว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าปัจจุบันบิดาอายุเท่าไหร่ช้อยน้องดูช้อยช้อยเนี่ยเป็นตัวบิดาทั้งหมดเลยนะครับช้อยเนี่ยเป็นตัวบิดาทั้งหมดเลยนะประเด็นมาอยู่ตรงไหนน้องดูสิครับช้อยเนี่ยมันคือตรงนี้น้องไม่ต้องลอกตามอาจารย์นะน้องดูเฉยๆพอโจทย์มันดันถามบิดาแล้วตัวช้อยเนี่ยช้อยช้อยมันก็เป็นบิดาแล้วไงคะน้องดูตรงนี้ครับตรงนี้คือ7ส่วนใช่ไม่ใช่อายุบิดาเนี่ยจะต้องเป็นเท่าไหร่มั่ง7 14 21 35 42 49อะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆพูดภาษาชาวบ้านคืออายุบิดาเนี่ยต้องเป็นสุดคูณแม่7ถูกต้องมั้ยอายุบิดาต้องเป็นสุดคูณแม่7แล้วน้องดูช้อยสิครับ4 7 5 2 6 3 7 5คืออัตราส่วนเนี่ยมันสามารถขยายได้ถูกต้องมั้ยครับน้องดูมันมีอยู่ช้อยเดียวที่มันสามารถท่องสุดคูณแม่7ได้7 8 5 6 7 9 613แสดงว่าเราต้องคูณ9แล้วอัตราส่วนเนี่ยถ้าใครเคยฝึกมาเนี่ยถ้าคูณเลขอะไรทางด้านซ้ายก็ต้องคูณเลขอันนั้นทางด้านขวาเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้พอตรงนี้คูณ9ตรงนี้ก็ต้องคูณ9 9 4 36แสดงว่าอายุบุตรเนี่ย36อายุพ่อเนี่ยบิดา63อาจารย์แล้วอาจารย์จะรู้ได้ไงว่าช้อยข้อ3มันถูกอ่ะ63นี่อาจารย์รู้ได้ไงอ่ะอาจารย์ไม่รู้หรอกครับแต่โจทย์มันบอกว่าอะไรเมื่อ18ปีที่แล้วอัตราส่วนของบุตรต่อบิดาเป็น2ต่อ5น้องก็ต้องทำการย้อนกลับไป18ปีที่แล้วมาตรงนี้63ใช่ไหมครับ18ปีที่แล้วอ่ะน้องก็ลบไป8ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็น55เป็น45 36ตรงนี้ย้อนกลับไปเมื่อ18ปีที่แล้วตรงนี้จะเหลือ10พอน้องได้อายุเมื่อ18ปีที่แล้วน้องก็ไปทำไปดูว่ามันได้อัตราส่วน2ต่อ5ไหมน้องก็ดูครับอันนี้ดูดีๆนะบุตรต่อบิดานะบุตรขึ้นก่อนบุตรต่อบิดาบิดา45อ้าวแล้วมันเป็น2ต่อ5ยังไงคะอาจารย์คะน้องก็ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำครับคือทำถึงตรงนี้เนี่ยน้องจะต้องมีความรู้เรื่องอัตราส่วนพอสมควรนะครับง่ายครับวิธีง่ายเลยวิธีของอาจารย์ใช่ไหมคือมันจริงๆมันไม่ใช่วิธีเราแต่มันต้องเป็นเซนส์ในเรื่องการดูอัตราส่วนอาจารย์สังเกตเลข7ครับแล้วเป็นแม่สุดคูณเผอิญมันมีเลขตัวเดียว63มันก็เลยได้พอดีคือเขาเข้าใจดีพอสมควรอ่ะถึงตรงนี้ก่อนน้องก็เอา9หารตลอด9 2 18 9 5 45มันได้ตรงกับ2ต่อ5ที่โจทย์ให้มาไหมตรงแสดงว่าถูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่าจะต้องมีความรู้เรื่องอัตราส่วนน้องจะต้องรู้ว่าอัตราส่วนเนี่ยมันสามารถยืดได้หดได้นะครับถ้าเอาเลขตัวอะไรคูณต้องเอาเลขตัวนั้นคูณนั่นคืออัตราส่วนธรรมชาติของมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วต้องรู้จักว่าอะไรขึ้นมาก่อนเช่นเลข7ขึ้นมาก่อนเป็นของใครอ่านโจทย์ให้เป็นเลข4เป็นของใครนะครับตามหลังมาต้องดูให้เป็นนะครับข้อนี้เลยตอบ63ครับเพราะมันมีช้อยเดียวที่ท่องสุดคูณแม่7ได้นะฮะถ้าเป็นคอร์สแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะไลฟ์วันอังคารนะครับมีน้องถามมาไลฟ์วันอังคารตอนทุ่มหนึ่งเนาะตอนทุ่มหนึ่งส่วนหลังจากจบตรงนี้ไปนะครับเริ่มตุลาไปจบจากตรงนี้จะไลฟ์สดในกลุ่มด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มลับนะครับสามารถถามทีมงานมาได้นะครับน้องใครอยู่ปี5ใครกำลังเตรียมตัวสอบนะครับมีคอร์สออนไลน์นะครับทักมาถามในทีมงานได้อย่าถามตรงนี้นะครับตอบไม่ทันนะครับอย่าถามตรงนี้นะครับออนไลน์เนาะตอบไม่ทันนะครับคอร์สออนไลน์คอร์สสดไปถามในช่องแชทให้หมดเลยนะครับนะ